าคุณเป็นคนที่ชอบพบปะพูดคุยเฮฮาตามภาษาคนเลี้ยงปลาแล้วก็ต้องไม่พลาดกับเว็บนี้ alowanastation.com alowanastation.com แหล่งพบปะพูดคุยสุดฮอตที่ให้คุณได้เต็มที่กับความรู้ที่ไม่มีกั๊กจากกูรูผู้มีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงปลามากมาย parawanastation.com และเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆสำหรับผู้ที่ริเริ่มจะเลี้ยงปลาสวยงามอยากซื้ออยากขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่เกี่ยวกับปลาเราก็พร้อมเป็นสื่อกลางให้กับคุณเฮฮาตามภาษาคนเลี้ยงปลาได้ทุกวันที่นี่ alowanastation.com สถานีปลามังกรออนไลน์มิตรภาพและการแบ่งปันเพราะว่าจะบอกว่าปีนี้นะคะเรามีสินค้าราคาพิเศษค่ะมาให้ดูได้ช้อปปิ้งอันนี้คือทองมาเลรุ่นใหญ่นะครับค่ะเริ่มต้นกันที่สำหรับทองมาเลรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้ได้รางวัลชมเชยนะฮะโอเครางวัลชมเชยไปตู้เบอร์55เลี้ยงปลาทองค่ะแล้วก็อยากให้ปลาทองคุณสวยโซนนี้จะเป็นโซนทองมาเลรุ่นใหญ่หมดเลยปีนี้ทองมาเลรุ่นใหญ่ไม่เยอะนะครับมีเนี่ยนับจำนวนได้เลย1 2 4 5เดี๋ยวถ้าใครที่แบบบอกว่าเลี้ยงปลาแล้วอยาก13ตู้เท่านั้นเองนะฮะก็มีแบบรอให้เลือกด้วยให้เลือกด้วยไม่เยอะนี่ก็เป็นอีกตัวนึงรางวัลชมเชยนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นลักษณะของทองมาเลสายเก่านะครับก็อยากไปจบร้อยเลยนะคะหัวบุญนี่หัวปลาทูนี่นะครับตัวนี้เปิดข้ามหลังเต็มที่เกล็ดละเอียดชัดเจนนะครับจาก200สินค้าราคาพิเศษเช่นกันแต่ก็รองอันดับหนึ่งแค่159บาทถือว่าแบบบุ๊คนี้เป็นอีกหนึ่งบุ๊คที่ผมว่าเราลักเรามาดูชนะเลิศกันดีกว่านะครับใหญ่เลยใช่นะคะเอาเป็นว่าชนะเลิศทองมาเลยนะครับ15นิ้วขึ้นไปมาที่อีซูมินะคะอีซูมิค่ะจะบอกว่าใครที่เลี้ยงปลาคาวแล้วอยากให้ส่วนทรงเขาสวยนะฮะอันนี้ตัวไวสีสวยแล้วก็บึ้งหน่อยตัวนี้นี่คือเกล็ดเนียนมากเลยนะครับเกล็ดนี่สีทองเต็มแผ่นเลยนะครับมีส่วนของบลูเบดเล็กๆนะครับประมาณแถวที่4แถวที่5แล้วก็แถวที่6นะครับตาไม่ตกปากไม่ยื้อนะครับตัวนี้นี่ไปเลี้ยงตู้ดำนะครับไฟสวยๆนี่สวยมากนะครับและนี่ก็ในส่วนของอโรน่านะครับชนะเลิศนะโอเคจะให้สีสวยโตไวนะครับย่อยไปในตัวนะคะกับคันโฉนะนอกจากนี้ในงานแล้วก็มีในส่วนของส่วนอื่นด้วยเดี๋ยวเราผมพาไปดูส่วนอื่นแล้วกันครับขอบคุณครับโซนถัดไปนะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับเป็นโซนของการประกวดตู้ไม้น้ำนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าปีนี้นะครับการเลี้ยงไม้น้ำหรือตู้จัดตู้ไม้น้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะนิยมกันมากกว่ามากขึ้นเลยนะครับลองมาดูกันนะครับว่าปีนี้ตู้ไม้น้ำที่เขาเข้าประกวดเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับโซนนี้ทั้งโซนนะฮะดูนี้น้ำขุ่นไปนิดนึงนะครับตะไคร้ขึ้นไม่ใช่อะไรตะไคร้ขึ้นเร็วนะครับเพราะว่ามีในส่วนของแสงจากหลอดไฟนะฮะนี่สวยไหมครับนี่ผมอยู่กำลังอยู่หน้าตู้ในส่วนของตู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับเรามาดูสวยไหมฮะเคยที่เอาบอดแล้วพอมาอยู่ที่นี่โอเคสวยไหมครับนี่เห็นสวยๆอย่างนี้นะครับดูเหมือนง่ายนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ง่ายเลยนะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถและการเข้าใจในธรรมชาติของเขานะฮะจัดตู้ไม้น้ำเนี่ยถ้าสนใจเนี่ยต้องปรึกษาคุณเบนนะครับต้องให้คุณเบนมาเป็นคุณบรรยายนะครับในส่วนตู้ชนะเลิศนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตู้อื่นๆด้วยนะฮะอันนี้ลองดูตู้นี้ก็สวยนี่นะมีหอยด้วย
สวยมากเลยนะครับมีตู้ไม้น้ำนี่ตู้นี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมมาเป็นคนชอบหินฉะนั้นถ้าเจอตู้ไม้น้ำที่เป็นหินเนี่ยโหผมอยากได้ตู้นี้กลับไปบ้านจังเลยนะครับฝากไปถึงคุณแบงค์ด้วยละกันคุณแบงค์เขาใหญ่เนี่ยคุณแบงค์ช่วยวิจารณ์ตู้นี้ให้ผมฟังทีว่าเป็นยังไงนะครับคุณแบงค์หรือคุณเบนก็ได้นะครับน่าสวยอ่ะผมชอบการจัดตู้แนวนี้มากเลยคือผมถ้าเป็นผมนะผมจะไม่แบบนี้เป็นความชอบส่วนตัวผมจะไม่ชอบอะไรที่เยอะมากนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นคือแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมชอบอะไรที่โชว์ความเป็นดินเป็นหินแล้วก็มีหญ้าอ่อนๆแค่นี้ผมรู้สึกว่าโอเคนะครับนะชอบอ่ะชอบหินหินอย่างนี้ซื้อกันที่ไหนนะใครรู้นะครับแนะนำผมได้เลยผมกำลังสนใจในการจัดตู้ไม้น้ำอยู่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นหินเนี่ยอย่างเงี้ยก็ใช่นะครับเนี่ยนะครับมีการให้ออกซิเจนด้วยนะครับมีการเพิ่มออกซิเจนในน้ำเนาะปล่อยออกซิเจนมีตัวเกตวัดนะครับควบคุมปริมาณออกซิเจนโอเคเลยนะครับคนที่ชอบนะครับไม้น้ำหรือการจัดตู้ไม้น้ำนะครับปีนี้มานะครับไม่น่าผิดหวังเลยนะครับโอเคใช้ได้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูในโซนอื่นบ้างแล้วกันครับเดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยในงานมีการป้อนนมแพะด้วยนะครับมีการป้อนนมแพะด้วยป้อนกันจริงๆเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมครับป้อนนมแพะโอ้โหใช่แล้วนะฮะก็คือท่านผู้ชมที่มาเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อขวดนมผมได้ยินแว่วๆว่าขวดละ20บาทนะครับแล้วก็ป้อนเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวมีใครป้อนอย่างป้อนระยางนี่เดี๋ยวดูคุณน้องผู้หญิงคนนี้นะครับกำลังป้อนนมแพะนะครับสวยงามมากเลยมันกินจริงๆเลยนะเนี่ยป้อนนมแพะโอ้โหชอบฟ้าโซนต่อไปนะครับที่ผมจะพามานะครับโซนนี้จะเป็นโซนการเข้าประกวดของปลาประเภทปลาแบกเงินแบกทองนะครับหรือที่เราชอบเรียกกันติดปากว่าปลาสั้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะของปลาอย่างตัวนี้นี่เป็นบีเซียเผือกสั้นน่ารักทีเดียวนะครับก้มหน้าก้มตาอยู่นะฮะหรือจะเป็นในส่วนของปลาดุกเผือกสั้นนะครับนี่ปลาซักเกอร์สั้นสวยสวยผู้ชมดูปลาซักเกอร์สั้นตัวนี้โอ้โหสวยเลยทีเดียวนะครับผมเจอแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับของปลาเผือกเดี๋ยวนะผมดูนิดนึงโอ้เป็นเผือกตาแดงด้วยนะครับนี่นะฮะนิ่งไม่ไหวนะครับเขาหลับอยู่นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นออสการ์ออสการ์ตัวนี้ก็สวยนะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นปลากัดนะครับปลากัดเยอะมากเลยปีนี้นะครับนี่มาดูตัวชนะเลิศเลยนะครับตัวชนะเลิศผมพยายามเอาที่กั้นออกนะครับเดี๋ยวนะผมเอาไม่ออกครับท่านผู้ชมไหวมั้ยเขาจะสู้กันแล้วนะครับนี่สวยมั้ยซูมเข้าไปใกล้ๆครับเอาให้มันใกล้ๆตัวปลาอยากรู้อยากรู้เข้าไปใกล้สุดๆเลยพอปลากัดเนี่ยถ้าไม่ซูมใกล้ๆเนี่ยจะไม่เห็นความสวยสวยมั้ย
ปีนี้นะครับเนาะมีทุกคนพูดถึงนะครับประกาศชนะเลิศนะครับก็เลยพามาดูแล้วกันนะครับผมเองก็ไม่ได้มีความรู้มากมายนะครับในส่วนของประกาศนะครับก็ให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยผมแนะนำให้ต้องมาดูเองนะครับต้องมาดูเองแล้วจะทราบว่าปลาในงานเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับนี่ตรงนี้มีชมเชยกับรองอันดับ2มาอยู่ด้วยกันนี่ผมเปิดเลย4ตู้สวยไหมครับเนี่ยนะครับวันนี้โรน่าเรทีวีนะครับเราก็จะไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าปลาโรน่าไหนๆเรามางานนะครับปลาสวยงามแล้วเราก็จัดกันไปนะครับทุกประเภทของปลานะครับสวยนะฮะผมก็ชอบนะครับถ้าวันหนึ่งสามารถเพาะปลากัดโตมีขนาดใหญ่เท่าโรน่านี่ผมว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับเนาะโอ้โหหางขนาดนี้สีขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปโซนอื่นต่อแล้วกันครับในงานทุกครั้งนะครับที่งานแสดงปลาสวยงามนะครับที่ทุกคนจะมาที่เดอะมอลล์เนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นจุดการแสดงจุดโชว์การจับจระเข้นะครับทางด้านซ้ายมือของผมหรือขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นบ่อจระเข้นะครับของบริษัทจระเข้ทองการเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับก็ทุกปีนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการจัดนะครับทุกๆชั่วโมงเลยนะครับก็จะมีการโชว์การจับจระเข้นะครับก็เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็กำลังเนี่ยนะครับเชิญเลยครับโอเคนะครับก็ขอเชิญเลยนะครับก็เข้ามาข้างในกันแล้วกันเวลาทำการแสดงนะครับตอนนี้เรามีลูกชิ้นเนื้อจระเข้ครับร้อนๆก็เสิร์ฟไปหนึ่งที่เลยครับเนื้อทอดกระเทียมพริกไทยนะครับ30 บาทครับลูกชิ้นไม้ละ15 บาทครับเพียง15 บาทท่านก็จะได้ชิมลิ้มรสของจระเข้เลยนะครับมีไหมครับยกมืออยากกดมือเรียกกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันในที่ในทีเดียวนะครับลูกชิ้นไม้ละ15 บาทเท่านั้นนะครับคือแล้วมีประโยชน์ครับเองได้ผู้ใหญ่ทานดีครับผมเนื้อทอดกระเทียมพริกไทย30 บาทเท่านั้นครับนะครับตาเห็นไหมฮะก็จะมีเนื้อทอดกระเทียมนะครับเราแต่งตัวก่อนนะครับถ้าใครสนใจครับยกมือกดตักมือเรียกกันเลยนะครับเราจะเสิร์ฟกันที่นี่เลยครับนี่เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าในบริเวณในศูนย์ของจระเข้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นเป็นลูกชิ้นเนื้อจระเข้นะครับน่าเป็นเนื้อจระเข้ทอดพริกไทยดำนะครับแล้วก็เห็นเลยนี่เป็นไข่จระเข้สดๆนี่ไข่จระเข้อันนี้สุกหรือยังครับไข่เนี่ยอ๋อยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วอย่างนี้คืออะไรครับมันแตกเหรอแล้วมันจะอ๋อเปลือกข้างในมันจะหนานะครับโอ้ยรูปมันเริ่มเลยท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเปลือกไข่จระเข้เนี่ยนะครับเมื่อกี้มีภาพนี่ตัวเล็กๆให้ชมกันในบริเวณงานนะครับนี่มีลูกจระเข้เล็กๆออกมาด้วยเห็นไหมอันนี้เขาน่าจะเป็นการสตาฟไว้นะโอเคก็พลาดไม่ได้นะครับผู้เข้าเยี่ยมชมงานเนี่ยก็อย่าลืมนะครับมาดูนะครับการแสดงจระเข้นะครับของบริษัทจระเข้ทองการเกษตรครับเสียงหมดแล้ว